วัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษมศรีวิถีพึ่งนนท์เองครับผมก็วันนี้อยู่ในแปลงฝรั่งอะเนาะแปลงจำหน่ายพันธุ์ฝรั่งอะเนาะเดี๋ยวพามาดูกันเนาะว่ามีวิธีเลือกยังไงเนาะเอาไปปลูกต้นจะได้สมบูรณ์แข็งแรงอะเนาะเดี๋ยวตามมาดูกันเนาะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องพี่ต้อมเกษมศรีวิถีพึ่งนนท์เองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ก่อนใครแต่ตามไปดูวิธีเลือกต้นพันธุ์ฝรั่งเนาะสำหรับเอาไปปลูกนะเดี๋ยวตามไปดูครับเนี่ยนะนี่เป็นฝรั่งสุยมี่เนาะจริงๆก็มันวิธีเลือกมันก็ใช้ได้กับทุกพันธุ์นะเนาะจริงๆแล้วเราก็จะเข้าใจว่าแบบเนี้ยต้นสูงๆสวยๆแบบนี้นะนี่ต้องสูงๆแบบนี้เอาไปปลูกแล้วถึงจะโอเคเนาะส่วนมากลูกค้าจะชอบแบบนี้เนาะจริงๆแบบนี้ก็ดีนะต้นอวบใหญ่แต่จริงๆแล้วอ่ะฝรั่งที่เอาไปปลูกแล้วเป็นง่ายแล้วไม่ต้องดูแลอะไรเยอะคือแบบนี้ต้นสั้นๆแบบนี้เดี๋ยวให้ดูคืออันดับแรกที่จะเลือกก็คือลักษณะกิ่งแบบนี้อวบอ้วนเนาะไม่จำเป็นต้องยาวถามว่ายาวได้ไหมยาวได้ก็ดีแต่ต้องมาค้ำนะครับถ้าปลูกแบบนี้ต้องค้ำไม่งั้นเวลาลมโยกมาเงี้ยมันเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆตรงนี้อ่ะถ้ายาวๆแบบนี้นะยาวเห็นไหมถ้าต้นมันยาวแบบนี้ปลูกไปปุ๊บเราต้องไม้ค้ำไม่งั้นเวลาปลูกกลางแปลงลมมันแรงๆเงี้ยมันโยกหน่อยเดียวระบบรากจะมีปัญหาได้ถามว่าตายไหมมันอาจจะไม่ถึงตายหรอกมันอาจจะชะงักแต่ถ้าคนสวนจริงๆเขาเรียกชาวสวนจริงๆที่ไปปลูกเอาผลผลิตอ่ะเขาจะเลือกต้นแบบนี้ต้นอวบเหมือนกันแต่สั้นแล้วก็ใบเนี่ยไม่จำเป็นต้องยาวอะไรมากแต่มีใบแค่นี้จริงๆก็ใช้ได้แล้วนะคนที่ปลูกเอาผลผลิตเขานิยมแบบนี้เพราะว่าฝรั่งเนี่ยถ้าเอาที่แบบติดใบไปเยอะๆเนี่ยปลูกหลังปลูก10วันเขาต้องมาตัดใบทิ้งเพื่อให้มันแตกยอดใหม่ถ้าเรายาวๆไปปลูกใบสวยๆไปปลูกเลยกว่าเขาจะแทงยอดใหม่กว่ามันจะเป็นทรงพุ่มเนี่ยนานผมเอาไปปลูกที่นครสวรรค์ก็จะไซส์ประมาณนี้ครับสั้นๆปลูกแล้วไม่ต้องค้ำด้วยเพราะว่ากิ่งเขาใหญ่แล้วก็มันไม่ยาวต้านลมเกินไปแบบเนี้ยปลูกกับผลผลิตนะผมแนะนำเลยที่ยิ่งติดตาแตกดอกอย่างนี้มาแล้วนะนะดูนะติดตามาแล้วอะไรพวกเนี้ยแตกตามมาแล้วยิ่งดีแต่ถ้าเอาไปแล้วต้นเขาเรียกอะไรต้นติดใบไปเยอะอย่างเงี้ยหลังปลูกได้10วันชาวสวนเขาจะมาตัดยอดเพื่อให้แตกทรงพุ่มเนาะไม่งั้นเขาจะไม่แตกแล้วมันก็จะใช้เวลาในการปลูกนานขึ้นส่วนแบบนี้นะจริงๆลูกค้าชอบแบบนี้นะถ้าขายหน้าร้านหรือคนมาหาซื้อพันส่งออนไลน์อะไรพวกนี้ลูกค้าจะชอบใบสวยๆยาวๆแบบนี้ถามว่ามันมีประโยชน์อะไรไหมผมว่ามันก็แค่สวยงามถ้าเอาจริงๆนะเอาจริงๆเนี่ยผมว่าเนี่ยแค่นี้40-50เซนนะ60เซนนะกำลังดีกำลังสวยแล้วก็มีกิ่งก้านแล้วก็แตกตาแล้วพอลงดินปุ๊บเขาจะพุ่งเลยแต่ถ้าแบบนี้นะถ้าแบบยาวๆแบบนี้ต้องไปตัดยอดก่อนเพื่อให้เขาแตกตาด้านข้างจริงโอเคครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของชาวสวนที่นี่เนาะส่วนมากคนที่มาซื้อที่เนี่ยถ้าเป็นชาวสวนด้วยกันเขาจะรู้ว่าต้องต้นลักษณะแบบนี้เพื่อจะไปปลูกทำผลนะแต่ถ้าเป็นแม่ค้าซื้อไปขายต่อเขาก็จะลักษณะต้นยาวๆใบสวยๆแบบนี้ก็ลูกค้าเห็นแล้วลูกค้าจะชอบซื้อง่ายกว่าแต่ก็อย่างที่บอกครับถ้าเราซื้อไปปลูกเพื่อเอาผลนะผมแนะนำแบบนี้ดีกว่าสั้นๆแบบนี้ดีกว่าไม่ต้องค้ำไม้แล้วก็แตกไวคือยิ่งใบเยอะเนาะเรียกว่าไงเนี่ยจะยิ่งยาวๆแบบนี้กว่าเขาจะแตกนานต้องมานั่งไล่ขีดปลายยอดแบบนี้ทำให้เสียเวลาชาวสวนเขาจะเน้นสั้นๆแบบนี้พอเวลาแตกยอดปุ๊บเวลาลากเขาจับดินแล้วมันก็จะเป็นใหม่โอเคครับวันนี้ก็เป็นทริคสั้นๆแล้วเนาะเอามาแนะนำกันเนาะสำหรับใครที่กำลังเริ่มปลูกฝรั่งใหม่ๆเนาะก็เป็นวิธีเลือกต้นพันธุ์อย่างหนึ่งเนาะก็จริงๆแล้วของสวยก็ดีครับมันก็แล้วแต่ความชอบอ่ะเนาะแต่ผมเองนะผมปลูกผลผลิตแล้วผมก็จะเลือกต้นประมาณนี้โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้เดี๋ยวเอามาทำเป็นคลิปตอบคำถามหรือไม่ก็ช่วงนี้ตอบคอมเมนต์ช้าเหลือเกินเพราะว่าติดงานประจำงานก็เยอะด้วยก็เลยตอบบ้างไม่ตอบบ้างก็ขออภัยพี่ๆทุกคนด้วยเดี๋ยวผมรอสายเชื่อมกล้องอยู่ตอนนี้มันไลฟ์สดไม่ได้เดี๋ยวไลฟ์สดได้เมื่อไหร่ก็จะไลฟ์ตอบคำถามพี่ๆอยู่เหมือนกันใครมีคำถามเพิ่มเติมก็ทิ้งคำถามไว้ได้เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวผมมาไล่ตอบทุกคนเลย
โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ก่อนใครขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการกดติดตามเนาะทำให้ผมมีแรงทำคลิปต่อๆไปเนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ไปแล้วสวัสดีครับเนี่ยเนาะก็เน้นต้นที่แบบบวมๆหน่อยกิ่งใหญ่ๆหน่อยอันเนี้ยแตกยอดมาไม่ต้องไปค้ำไม้ด้วยแล้วก็แตกไวกว่ารากเดินดีกว่าถ้าต้นใหญ่ๆเนี่ยต้องค้ำแล้วก็กว่าจะแตกยอดนานเราต้องมานั่งตัดใบพวกนี้ด้วยโอเคไปแล้วสวัสดีครับ